ากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะวันนี้นะครับสีเป็นแสนแขนไม่จับนะฮะหนุ่มไทเปผมก็เพ่งอยู่นะนี่ครับเฟซบุ๊กคุ้นๆหรือเปล่าไม่รู้มีเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่าเฟซบุ๊กเพจหัวร้อนเลยนะได้โพสต์รูปภาพและข้อความนะครับระบุหนุ่มเมืองจันทบุรีคนหนึ่งครับแอบเล่นไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับก็มีการแชทกับหญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งนะฮะนาตาลีนี่ในรูปนะในรูปเห็นในรูปนะครับโปรไฟล์เนี่ยสวยปิ๊งเลยนะแล้วก็ใช้ชื่อว่าน้องของขวัญแน่น้องขวัญก็ออกอุบายให้พี่หนุ่มคนนี้นะคุยกันไงหนุ่มก็โอ้โหปิ๊งมากเลยคนนี้สวยมากทีนี้ผู้หญิงก็เลยออกอุบายขอยืมเงินมีการทักกันทักทายกันนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของการเจอกันในโซเชียลมีเดียนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะหลอกเงินอะเริ่มต้นก่อนเลยขอยืมเงิน 1,500 บาทเติมน้ำมันหมดโอนมาเลยรีบโอนมาเลยแล้วทำไมถึงไม่มีเงินครับที่เขาอ้างว่าไงเขาลืมออกมาไงเขาผุดผันออกมารีบออกมานะแต่ว่าเดี๋ยวไปต่อไม่ได้เพราะน้ำมันจะหมดไงขอเติมเต็มถังหน่อย 1,500คุณคนนี้ครับโอนให้เพราะว่าแหมใจเขาหล่อมากก็มีโอกาสที่มันนะสาวสวยนะเรื่องที่1,500โอเครับได้โอนไปแล้วครับแป๊บเดียวครับหญิงสาวคนนี้บอกว่าโทษทีพี่หยิบบัตร ATM มาผิดไปโอนเลยอีบัญชีดีกว่าโอ้โหดอกนี้เนี่ยเป็นผมนี่ผมรู้แล้วนะน้องคนนี้มาแปลกแล้วล่ะไอ้นี่ก็ยังคุณคนนี้ก็ยังโอนต่อไปมองในแง่ดีมาเทียบพวกเราได้พวกเราเห็นเรื่องร้ายๆมาเยอะแต่เขาก็ถามอยู่นะเอ๊ะทำไมหยิบผิดละอะไรเงี้ยนะอ่านไปเป็นไรเขาก็โอนไปแต่ระหว่างนั้นครับมีการหลอกล่อให้ผู้ชายคนนี้โอนเงินมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอยืมเงินเพื่อที่จะไปประกันค่าของเดี๋ยวจะไปส่งของบ้าง 5,000 7,000 สูงสุด 19,000 แม่จะถามอยู่พอดีว่ายอดหนักสุดเท่าไหร่ครับ 19,000 บาทนะเรื่องว่าไปทำธุรกิจขายครีมเครื่องสำอางมั่งนะฮะเอาไปเดี๋ยวต้องขออะไรไปค้างโรงแรมมั่งอะไรคือโอ้โหผมอ่านดูแล้วเนี่ยนะเขาก็มีวาทศิลป์ในการล่อลวงนะแต่ว่าพี่หนุ่มสายเปย์นี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆรวมโอนไปทั้งสิ้นครับ12ครั้งทยอยโอนไปนะฮะ3วันด้วยกัน12หรือ13ครั้งเนี่ยนะวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นครับ 89,330 บาทมีเศษ30บาทซะด้วยนะน่าจะเป็นเศษต่างธนาคารมาเศษธนาคารปรากฏว่าครับเราก็แล้วทราบเลยฮะว่าชายคนนี้ขออนุญาตบอกชื่อเล่นกันแล้วกันนะใช่เห็นใจคุณนัทครับคุณนัทอายุ31ปีนะฮะหลังจากผ่านไป3วันรู้สึกว่าแปลกๆก็เลยบอกว่าน้องของขวัญเดี๋ยวยังไงทยอยโอนเงินคืนพี่หน่อยนะเพราะว่าพี่หมดละตังค์อ่ะพี่ไม่มีโอนต่อไปอีกแล้วพี่หมดทุกก๊อกเลยพี่ขอกลับมากินข้าวสักนิดนึงปรากฏว่าน้องของขวัญบล็อกเลยป่ะบล็อกเลยนั่นไงออกจะลบความเป็นเพื่อนเลยเท่านั้นเองฮะคุณนัทก็รู้แล้วถูกหลอกคุณนัทก็เลยไปแจ้งความครับนำหลักฐานต่างๆแอปพลิเคชัน LINE ไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกอภิชาติโกเนศสุวรรณเป็นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจันทบุรีก็เล่าให้ฟังนี่แหละครับว่าโอ้โหไม่น่าทำกันเลยนี่ตัวเองก็นึกไม่ถึงไงว่าจะถูกหลอกอยากเห็นหน้าน้องของขวัญตัวจริงมั้ยอยากจะมีแฟนนะก็เลยทำทุกอย่างสุดท้ายมาถูกหลอกอย่างนี้เสียใจจริงๆครับต้องเขียนลายมือใส่กระดาษ A4 ติดไว้ข้างหัวนอนเลยบอกว่าอย่าให้ทุกคนยืมเงินเตือนสติตัวเองเป็นอุตาหรณ์ตัวเองแม่นึกถึงเพลงยุค90เขียนไว้ข้างเตียงเขียนไว้ข้างเตียงใช่ไหมฮะแต่ว่ารูปที่เป็นโปรไฟล์น้องของขวัญเนี่ยรูปสวยๆเนี่ยเขาเปิดเผยตัวนะชื่อคุณอริยพัฒน์ก็แล้วกันนะใช่อายุ37ปีหรือคุณจีเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้นะเอาคนสวยเนี่ยเขาบอกว่ารูปตัวเองเนี่ยถูกแอบอ้างถูกเอาไปแอบอ้างเอาไปหลอกก็เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาชีพพวกนี้กันไว้ก่อนครับเขาบอกว่าตัวเองตกใจนะมีน้องแจ้งมาเนี่ยมีข่าวว่าตัวเองไปหลอกผู้ชายบอกตกใจโอ้โหบอกว่าอายุมากขนาดนี้แล้วไม่ไปหลอกใครแล้วนะไม่ได้ไปหาคู่อะไรแล้วไม่เล่นหาคู่แล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วก็ตกใจนะฮะก็ก็ลงประจำวันไว้ที่สน.หัวหมากนะฮะแต่ว่าคนที่นี่ฮะสาวน้องของขวัญเนี่ยนะฮะน้องของขวัญที่ว่าเป็นข่าวเนี่ยนะเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องครับก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครเพราะว่าอะไรรู้ไหมเ
พ่อเขาไปตามสืบจากเลขบัญชีอ๋อใช่โอนโอนตั้งเยอะโอนตั้งเยอะครับปรากฏว่าขณะนี้ครับตำรวจนะฮะได้มีการออกหมายจับแล้วครับชื่อว่านางนันนรินภควัตสุวรรณนี่ฮะนางนันนรินภควัตสุวรรณที่แอบอ้างว่าเป็นน้องของขวัญเนี่ยนะฮะมีหมายจับเลขที่จอ 58/2560 แล้วฮะมีหมายจับกันแล้วกันนะครับที่ศาลแขวงดุสิตสูง175นี่ฮะศาลแขวงดุสิตนะครับจากสอนอพระราชวังคดีช่อโกงไปที่เรียบร้อยนี่นะน้องของขวัญนะครับนี่น้องของขวัญฮะที่เป็นคนหลอกพี่นัทโอนไวนี่แหละนี่ฮะก็เป็นเรื่องที่อารมณ์มันเหมือนอะไรเหมือนแบบได้ของขวัญมากล่องสวยๆแล้วก็เปิดมาโอ้ยกล่องไอโฟนพอเปิดมาแล้วเป็นหินอารมณ์นั้นเลยใช่นะเห็นว่าสาวๆอยากรู้จักพี่นัทกันเยอะนะสาวๆเนี่ยน้อยใหญ่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคอมเมนต์กันกระหน่ำเลยคือประมาณว่าสงสารพี่นัทอะแล้วก็บอกว่าโอ้โหพี่นัทอะไรนะไม่ต้องโอนไวขนาดนี้ก็ได้ เขารู้สึกว่าพี่นัทนี่เขาใจดีอะเป็นคนใจดีบอกว่ามาคบกันหนูเลยบางคนนะไม่ต้องโอนพี่นัทก็ความดีก็ส่งผลแล้วได้อาจจะได้แฟนจริงๆครับเนี่ยจะได้คราวนี้แหละพี่นัทโอนไวนะคุณกบตั้งให้เรียบร้อยแล้วผมชอบนะเจ้น้องนี่ถ้าตอนนั้นไม่เจอเลยนะหล่ออะไรแกสปอร์ตใจดีนะครูอันนั้นอีกชุดหนึ่งผมเอินเลยอันนั้นอีกชุดหนึ่งครับอันนั้นอีกชุดหนึ่งอันนั้นผมเอินเอา